ไปที่นนทบุรีกันหน่อยกับเรื่องราวของสาวคนหนึ่งซื้อยาเปลี่ยนสีผมอะค่ะน้ำยาเปลี่ยนสีผมที่มีรีวิวในออนไลน์ดังๆเงี้ยมาใช้ซื้อมา3กล่องปรากฏว่าแค่กล่องแรกที่ใช้ผมขาดหลุดร่วงนี่สภาพที่เห็นนี่คือขาดมา5วันเธอบอกเธอไม่กล้าสระผมเพราะว่าสระแล้วมันขาดอันนี้ไม่ใช่วิกใช่ไหมไม่ใช่นี่คือผมเนี่ยสภาพที่มันกระเซิงเนี่ยนะคะคุณพิษณุพรค่ะเธออายุ27ปีเป็นนักร้องเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากทนายนิโนทนายธนิดาแจ้งจำรัดบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมยี่ห้อดังที่มีกระแสรีวิวกันเยอะๆในโลกออนไลน์จ้างดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแต่ใช้แล้วเหมือนเธอแพ้นี่คือคลิปนะคะที่เธอบอกว่าหลังจากที่เธอเอาน้ำยาเนี่ยหมักไปแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะคะแล้วพอไปสระผมออกเนี่ยมันคือสภาพนี้เลยค่ะเยอะมากสีย้อมผมออร์แกนิกนะคะทำไมผมขาดแบบนี้ดูดิเฮ้ยผมขาดแบบเยอะมากนี่คือผมนะคะที่มันติดกันแล้วคือพ่อหวีอ่ะมันแบบผมหลุดออกมาแบบนี้เลยอ่ะคือแบบไม่กล้าหวีแรงเลยอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้ดูผมหนูขาดเยอะมากดูดิโชว์ผมหน่อยครับดูผมขาดผมยาวมากนะคะเธอไว้มา 3-4 ปีแล้วอะคือแทบไม่ตัดเลยไงคือไว้ยาวก็คือเป็นคนรักผมนะคะคุณพิษณุพรบอกว่าเห็นมีรีวิวในออนไลน์คนบอกว่าดีนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นสีย้อมผมออร์แกนิก 100% ไม่ทำให้ผมเสียซื้อมา3กล่องกล่องละ145บาทคือผมเธอยาวไงก็เลยต้องใช้หลายกล่องหน่อยทีนี้เธอบอกว่าวันนั้นมีงานร้องเพลงถ่ายแบบ10กุมภาพันธ์อยากจะเปลี่ยนลุคพอดีก็ผสมยาจับดูที่ขวดรู้สึกว่ามันอุ่นๆไม่คิดอะไรก็ย้อมปกติทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงระหว่างที่รอมีความรู้สึกว่าร้อนแสบหนังหัวมากพอครบครึ่งชั่วโมงปุ๊บก็รีบไปล้างออกแค่ตอนสระก็รู้สึกแล้วว่าผมแข็งกระด้างและจับกันเป็นก้อนก็ใช้แชมพูใช้ครีมนวดหมักอีกทีนึงปรากฏว่าเนี่ยตามคลิปนะคะคือมันขาดหลุดออกมาตกใจมากนะคะยิ่งใช้หวีมันก็ยิ่งหลุดติดเต็มหวีมาก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วโพสต์ลง Facebook จากนั้นก็ทักไปหาตัวแทนจำหน่ายเจ้าของผลิตภัณฑ์ตอบกลับมาบอกว่าจะแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เธอยื่นข้อเสนอไป คุณพิษณุพรบอกว่าเรียกไปแสนหนึ่งเพราะว่าเธอต้องเสียรายได้อ่ะ 20,000 เธอออกงานไม่ได้แล้วผมเสียแบบนี้แล้วยังต้องไปบำรุงรักษาระยะยาวอีกนะคะรวมทั้งหมดค่าทำขวัญค่าเดินทางก็คือเรียกไปแสนหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ใช้คำพูดเหมือนจะปัดความรับผิดชอบบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาทนายว่าเธอเนี่ยเรียกค่าเสียหายเกินจริงแล้วจะฟ้องร้องเรื่องที่เธอไปโพสต์ลงใน Facebook ด้วยเธอก็เลยช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจนแบบเราทนไม่ไหวอะค่ะประมาณน่าจะประมาณ30 นาทีเราก็เลยแบบไปล้างออกตอนที่เราแบบเอาล้างน้ำยาออกอะค่ะล้างน้ำยาออกก็คือมันรู้สึกว่าผมมันแข็งกระด้างอะค่ะมันแข็งแล้วมันจับเป็นก้อนเราก็แบบพยายามแบบเอามือแบบลูบเพื่อที่จะล้างออกอะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเราขาดหลุดออกมาตามมือด้วยก็มีการขู่พรบ.เราด้วยเพื่อที่จะให้เราลบโพสต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้บอกว่าถ้าเกิดเราได้รับการเยียวยาอ่ะเดี๋ยวเราจะลบโพสต์ให้หนูได้ไปหาหมอเสร็จกลับมาแล้วแล้วเราก็ได้แบบคุยรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ได้เหมือนแบบเรียกร้องค่าเสียหายไปฝั่งของทนายนิโนที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องข้อกฎหมายนะคะก็บอกว่าแจ้งความแล้วที่สพ.เมืองสมุทรปราการเดี๋ยวจะช่วยดำเนินคดีทั้งทางอาญาและคดีแพ่งจะส่งผลิตภัณฑ์นี้ไปที่สคบ.ด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าควรจะต้องมาเจรจากันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งคุณพิษณุพรเองผู้เสียหายเธอบอกว่ากลัวจะถูกฟ้องข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เหลือเกินซึ่งทนายนิโนบอกว่าคือจริงๆโพสต์ด้วยความสุจริตเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องจริงแต่จะเข้าข่ายความผิดหรือไม่เข้าก็ได้นะคะมันยังเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อมีคุณผู้ชมถามมาเยอะเลยว่ายี่ห้ออะไรหรอช่วยบอกได้ไหม ยังบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังรอทางฝั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาออกมาชี้แจงข้อมูลทางฝั่งตัวเองอยู่ด้วยค่ะโอ้โหแต่ร่วงน่ากลัวมากนะครับ